หนึ่งในทำเลที่ผมอยากจะแนะนำสะพานใหม่เพราะสะพานใหม่เป็นทำเลที่ดีในอนาคตมีรถไฟฟ้าพอมีรถไฟฟ้าคอนโดก็เกิดพอคอนโดเกิดถนนตัดใหม่ก็เกิดพอถนนตัดใหม่เกิดมีร้านอาหารเกิดมีปั๊มน้ำมันเกิดและมีหมู่บ้านเกิดแล้วก็มีโรงพยาบาลและอื่นๆอย่างมากมายความเจริญจึงเกิดขึ้นที่นี่สะพานใหม่การเดินทางที่นี่ก็สะดวกสบายนะครับสำหรับใครที่ใช้รถส่วนตัวก็สามารถเลือกใช้ทางด่วนโทเวหรือจะเลือกใช้เป็นทางด่วนรามอินทราอนารงค์หรือไปทางบางนามอเตอร์เวย์ก็ง่ายได้ด้านหลังของผมนะครับเป็นสถานีรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ทั้งหมดถึง3สถานีมีทั้งพหลโยธินรวมไปถึงรามอินทราและถนนวิภาวดีรังสิตและที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือถนนตัดใหม่ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของแทบจะทุกอย่างเลยนะครับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีคอนโดมิเนียมที่สร้างขึ้นมาใหม่โรงพยาบาลเซ็นทรัลเจเนอเรลและนี่ก็คือพหลโยธิน52นะครับซึ่งเป็นซอยหลักเหมือนกันนะครับในย่านของสะพานใหม่ซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีมหาลัยคอนโดแล้วก็ที่อยู่อาศัยของชุมชนเก่านะครับฝั่งตรงข้ามก็คือตลาดสะพานใหม่แต่ชื่อจริงๆของตลาดนี้คือนี่เลยครับตลาดยิ่งเจริญคือผมอยากจะถามว่ามีความสะดวกสบายยังไงบ้างครับที่การที่มาอยู่แถวสะพานใหม่เนี่ยครับหาของกินง่ายใกล้บิ๊กซีค่ะแล้วก็ต่อไปในอนาคตรถไฟฟ้าเสร็จมันก็จะสะดวกสบายกว่านี้เข้าเมืองง่ายทำไมพี่ถึงเลือกมาอยู่ที่นี่ครับอ๋อเพราะว่าผมทำงานที่มอเกษตรนะครับก็เลยมาอยู่ใกล้ตรงนี้ครับข้างหน้าผมที่กำลังจะเดินไปตรงนี้นะฮะมีคอนโดเยอะมากและก็กำลังจะมีคนมาอยู่อาศัยอย่างเยอะแยะแน่นอนนะครับก็ในตลาดของสะพานใหม่นะครับปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่ามีการเจริญเติบโตในเรื่องของการคมนาคมนะครับอินฟราสตรักเจอร์ในโซนนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาดอนเมืองปัจจุบันนี้มีการพัฒนาในเฟสต่างๆเกิดขึ้นทำให้สนามบินดอนเมืองมีความน่าสนใจมากขึ้นและอีกอันนึงคือเรื่องของรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวก็ทำให้ developer ต่างๆเริ่มเข้าไปเล่นในเรื่องของคอนโดมิเนียมนะครับแล้วก็คนที่สนใจในเรื่องการอยู่อาศัยก็เริ่มที่จะมองหาตลาดนี้มากขึ้นเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจและเป็นส่วนสำคัญมากที่สุดเลยว่าเขามีราคาซื้อขายและเช่าอย่างไรถ้าในเรื่องของการเช่าอะไรพวกนี้ครับจริงๆโซนสะพานใหม่เนี่ยจะให้ผลตอบแทนดีที่ประมาณ 5% ได้ครับค่าเช่าเทียบต่อปีเงี้ยครับส่วนในเรื่องของการขายต่อถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าครับเพราะว่าพอรถไฟฟ้าสร้างเสร็จปุ๊บยังไงราคาก็สูงขึ้นแน่นอนสูงขึ้นประมาณผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า 3% นะครับเฉลี่ยต่อปีนะครับบรรยากาศยามเย็นแบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องอาหารสองฝั่งข้างทางนะครับมีร้านอาหารให้เลือกเพียบดูบรรยากาศจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวไปรีแลกซ์ก่อนสำหรับใครที่สนใจเนี่ยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยเซิร์ช DD Property Area Insiderสะพานใหม่ดอน